ชมทุกท่านนะครับผมก็สู่ Life A Channel อีกแล้วนะวันนี้นะคุณผู้ชมก็จะมารีวิวแกมโอมิจิอารีนาของเราเหมือนเดิมนะครับกับกินใหม่ตัวนี้นะครับของโยโตฮิเบะนั่นเองนะเป็นแบบสายฟ้าเลยนะแบบเท่มากๆคุณผู้ชมแล้วตอนนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับมีบัตรลดราคา 50% นะครับของสกินอีพิกนะครับก็สามารถใช้ที่จะลดราคาสกินตัวนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าเขามีโปรโมชั่นเนี่ยลดราคาอยู่แล้วนะคุณผู้ชมลดราคาถึง37% นะครับผมแล้วก็บวกกับอีก 50% เป็น 85% เลยนะต้องบอกได้เลยว่าลดเยอะมากๆนะครับสำหรับสกินนี้ผมซื้อมาเนี่ยต้องบอกเลยว่าราคาแค่ไม่ถึง200บาทนะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีไอป้ายสกินที่สะสมไว้อยู่แล้วยิ่งลดราคาถูกเข้าไปใหญ่นะบอกได้เลยนะครับว่าคุ้มมากๆสำหรับสกินนี้นะเพราะว่าเป็นสกินอีพิกที่มีเอฟเฟกต์อลังการงานสร้างอย่างกับสกินลีเจนดารี่เลยนะต้องบอกเลยว่าเท่มากๆนะคุณผู้ชมนี่สำหรับโยโตฮิเมะซึ่งผมก็ได้ซื้อมาแล้วแต่ผมบอกได้เลยนะครับว่าผมไม่เคยเล่นเลยสำหรับตัวนี้นะไม่เคยเล่นแม้แต่ครั้งเดียวเลยสูตรเพิ่งซื้อครั้งนี้เลยแล้วก็เพิ่งซื้อฮีโร่วันนี้เหมือนกันนะครับก็จะมารีวิวแบบสดๆด้นๆให้คุณผู้ชมได้ดูกันเลยนะครับว่าสกินเวลาเล่นจริงๆในเกมเนี่ยเป็นยังไงนะมาเอามาลองดูกันนะครับเดี๋ยวเรารอแมตช์กันเลยนะคุณผู้ชมต้องบอกว่าสกินนี้นะคุณผู้ชมเป็นสกินที่มีเอฟเฟกต์ทั้งการวาร์ปนะครับเหมือนของมาเดนาเกะแล้วก็การโจมตีนะครับที่สำคัญนะครับตอนฉากคัสซีนที่ได้ MVP เนี่ยเป็นอะไรที่สวยมากๆนะครับสำหรับตอนนี้ผมยังไม่ได้ซื้อนะแต่เดี๋ยวผมเอาภาพมาแปะไว้ให้ดูแล้วกันสำหรับคลิปวิดีโอนะคุณผู้ชมต้องบอกดูว่ารายละเอียดนะครับค่อนข้างสวยมากๆนะครับดูมีดาบเล็กๆติดอยู่ด้วยนะครับถ้าเปรียบเทียบกับของมาเนนาเคนะครับอ้าวมาห้องได้พอดีไม่เป็นไรถ้าเปรียบเทียบกับของมาเนนาเคนะครับก็มาเนนาเคเนี่ยจะตีเป็นหมึกนะครับดำๆแล้วก็มีขนนกสีทองเวลาพุ่งนะครับเสียงเอฟเฟกต์ในการโจมตีก็เปลี่ยนไปด้วยนะอันนี้จะเหมือนกันหรือเปล่าเรามาเทสดูนะครับก่อนอื่นเราต้องเลือกตัวให้ท่านก่อน เดี๋ยวเลือกที่ได้เดี๋ยวจะฮาอีกนะคุณผู้ชมมานะครับโอเคส่วนโอเมโดกับไอเทมก็เอาของคนที่เขาเก่งที่สุดละกันแต่ส่วนโอเมโดเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเล่นกันยังไงนะเดี๋ยวเลือกไว้นี่ของคนที่เขาเก่งๆผมเตรียมเอาไว้แต่ว่าผมมาแก้นะครับเปลี่ยนเป็นคีย์ดาเมจเลย 20% นะครับไม่เอาคีย์ 4% นะเพราะเดี๋ยวซื้อไอเทมเอาช่วงแรกก็จะแบบเหนื่อยๆหน่อยอาจจะแบบตีไม่ติดคีย์เลยนะคุณผู้ชมแต่ว่าเดี๋ยวพอหลังๆมาเดี๋ยวเราจะได้รู้กันนะครับส่วนโอเมโดอันบนนะครับผมก็เลือกเป็นถ้าเกิดว่า HP สตูต่ำกว่า 4% ต่ำกว่า 30% จะโจมตีแรงขึ้น 4% นะครับแล้วก็ข้างล่างนะครับผมเมื่อเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ทันแล้วไปดูกันเลยดีกว่าชาโดว์หันมันเป็นแดงๆอ่ะผมก็จำไม่ได้เหมือนกันไม่เคยเล่นเลยไงก็เลยไม่ได้เตรียมเลยนะครับสำหรับตัวนี้ก็คือเล่นสดๆเลยซื้อมาปุ๊บก็เล่นให้คุณผู้ชมดูเลยนะครับนี่คือแมตช์แรกในชีวิตของผมสำหรับโยโตฮิเมะเลยนะมาดูกันว่าเขาจะเล่นยากไหมสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นเลยนะมันน่าจะซื้อหรือเปล่าเนี่ยเราลองมาดูกันในคลิปนี้ได้เลยนะครับผมฝั่งตรงข้ามโอ้โหฮอนเนโอนะนะครับเป็นตัวจังเกิลอีกตัวหนึ่งที่น่ากลัวมากๆเลยนะถ้าเกิดนี่คือพุ่งเข้ามาทีเดียวนี่คือปาดทีเดียวนี่คือหายเหมือนกันนะครับผมตรงกลางของทั้งสองฝั่งเนี่ยเป็นทามาโมะนะครับแคลรี่ของเราเนี่ยจะเป็นเมกเซ่นะครับมาลองดูกันนี่ถ้าวิ่งแบบเวลาถ้าวิ่งเหมือนมีประกายสายฟ้าด้วยนะปิ๊บ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 นะครับผมออกมาจากตัวนั่นเองเดี๋ยวลองดูวาร์ปโอ้โหชมดูกระโดดขึ้นไปบนดาบอีกเท่มากท่านี้นะอ๋อพิงดาบโหเท่มากเขาต้องอัพสกิลอะไรก่อนอ่ะเดี๋ยวเอาเดเมจแล้วกันโอ้โหเดี๋ยวมันตีคลีปแรงมากเลยคุณผู้ชมทีแรงมากๆนะครับเทเลพอร์ตเดี๋ยวเอาเทเลพอร์ตไว้ก่อนดีกว่าครับครับครับอ๋อโอเคแล้วสกิลนี้ถ้าเกิดว่ากดใช้เนี่ยจะตีเป็นการโจมตีแบบพิเศษ3ครั้งนะครับผมก็
ไม่ได้อ่านมาเลยนะว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวมันเป็นการโจมตีปกตินะครับแต่เสริมให้แบบมันตีแรงขึ้น damage reduce นะครับอันนี้น่าจะเป็นแบบป้องกัน damageปั๊บเข้าไปมาอันนี้ไว้สักหนึ่งแล้วกันป้องกันนะครับเอ้าเอ้าเข้าหนีกันหมดเลยอ้าวแล้วผมไม่มีเทเลพอร์ต2ตัวเมื่อกี้ฟรีๆไม่ได้สักตัวแล้วครับผมโอ้ตายผมทำอะไรของผมเนี่ยตายเขากลับวาร์ปกลับมาแล้วคูลดาวน์นานอยู่นะแต่ผมไม่ได้แบบเอาอะไรที่เป็นคูลดาวน์มาเลยนะครับใจเย็นเพื่อนใจเย็นเพื่อนเล่งก่อนยังนะครับปั๊บปั๊บปั๊บโอ้โหยังไม่เข้าเลยคุณผู้ชมมันยังไม่แรงนะครับผมว่าผมยังไม่แรงเลยอะตอนแรกอะไม่เคยเล่นนะครับเข้าอย่างนี้นี่คือไม่ได้อะไรเลยไปดีกว่าลองดูตรงกลางสิว่าเราจะไปทำอะไรให้เขาได้บ้างนะครับมามาคูลดาวน์เทเลพอร์ตนานมากนึกว่าคูลดาวน์แฟลชโอ้โหอะไรมันจะนานขนาดนี้ดูแล้วไปไล่เขาไปขนาดนั้นพอดีละผมช่วยไม่ได้แล้วแหละคือต้องเข้าไปแล้วฟันเลยนะครับโอ้โหเอ้า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 มามาทางนี้ปั๊บปั๊บปั๊บแม่กันโอ้โหมันกันได้ครั้งเดียวหรือเปล่าผมไม่รู้เหมือนกันแต่ดูไปสองวิมาต่อถึงแม้ว่าเราจะเกลียนไม่เคยเล่นก็ตามแต่ว่าความขี้หล่อยความเป็นจังเกิลของผมยังมีอยู่นะครับผมครับใช้แม่แม่เหมือนกันนะตัวนี้นึกว่าไม่ใช้เลเวล4แล้วเราต้องอัพอันนี้แหละแรงๆปั๊บปั๊บปั๊บชอบจริงโอ้โหเลือดเขาเต็มเปลี่ยนเลยเฟล5แล้วครับผมไล่อีกแล้วครับไล่อีกแล้วเดี๋ยวรอวิ่งกลับมาก่อนจังหวะนี้แหละครับผมปั๊บปั๊บเข้าไปนะครับโอ้โหตัวไม่ละก็มันต้องกดประมาณว่าสกิล2ก่อนนะมันสามารถลากได้ไม่จำเป็นต้องเขาเรียกว่าอะไรนะไปกดตอนเจอหน้าเขาเอ้าพอโมไปคิวให้แล้วนะครับผมถามว่าทาวเวอร์เลยผมไม่สนใจแล้วอ๋อถ้าเกิดไม่มีใครตีเรามันไม่ทำเดเมจนะครับเอ้าทำไมอยู่ดีป้อมมาติอ๋อทีทาวเวอร์มีอ่าโอเคโอเคเราน้อยใจอะข้างบนลืมไปโอ้มีน้อยใจนะบอกว่าเราโฟกัสแต่บอทนะครับโอเคขอโทษทีนะจ๊ะไปช่วยแล้วกันพอได้ละมั้งไอ้นี่ก็มาตุ๋ยฟาร์มบ้านผมซะงั้นนะครับผมพี่แค่เล่นไปซะเลเวล7เลยนะเอาโผล่แล้วโผล่แล้วก็แหมพี่แค่ใจร้อนอย่างนี้นี่เองนะครับผมเอาเอาผมโทนอะไรเข้าไปเมื่อกี้เอ้าผมงงชีวิตโหคูลดาวน์แค่นานมากนะครับผมกดโมโมเข้าไม่ได้เลยยังแรงไม่พอนะเนี่ยงานเข้าเลยผมแต่ผมได้ผิดพลาดมากจะด้วยเรายังเลเวลน้อยแล้วก็ไม่มีบัฟนะครับเมื่อกี้5ไปตีเขาระบายความแค้นที่คีฟละกันผมยังกดไม่เป็นอะสกิลเคาน์เตอร์นะครับผม
ต้องเอาไว้ใช้จังหวะที่สมควรจริงๆนะครับผมกดมัวไม่ได้ทามามุทามามุทใจเย็นเพื่อนล่างโดนแล้วครับนี่นี่ไงล่ะวาร์ปเอาสิดูสิว่าเขาจะหนีผมยังไงอ้าวออกไปเลยทั้งหนึ่งตัวนะครับน่าจะว้าไปแล้วนะครับฟันเข้าไปฟันเข้าไปนะครับเอ้าข้างบนเผื่อไม่ได้เลยนะเผื่อมีตายเผื่อมีตายตลอดครับมาคัฟเวอร์ก่อนปั๊บตายโอเคข้างล่างกี่วิกแล้วนะครับผมว่าควรเลิกการคิวเป็นการมาเอาปลาหมึกดีไหมเนี่ยพ่อโมพ่อโมของเราออกไปนะบวกอีกแล้วเหรอถอยก็มาถอยก็โอ้โหตายเลยนะทำไมผมไม่กดอันติทำไมผมไม่กดอันติผมมุกกดอะไรอยู่งงชีวิตสติลูกสตินะครับตัวนี้เขาจะเกิดแล้วอ่ะสี่ตายหนึ่งเอาเอาเอายังไงจังหวะนี้ปังเข้าไปแตกถอยถอยถอยเพื่อนแหน่ไงความหิวนะครับผมน่าจะถอยนะเมื่อกี้แล้วผมเนี่ยจะเกิดไม่ได้เอ้าขีไม่มีอีกเทมผมไปถึงไหนแล้วแหละก็อตไลฟ์ไปแล้วนะครับทั้งคนแหมเขาชอบไปคนเดียวนะครับเราไม่ด่ากันนะครับใจเย็นๆนะเจ้าเพื่อนโอ้โหโอโรจิแล้วจะโหดไปไหนเนี่ยเอาตายอีกโอ้ตายงงๆถอยมาดีเพื่อนไม่มีตัวแทงสักตัวไปบวกเพื่อใจเย็นๆครับลูกพี่ผมรู้ว่าแต่ละคนเนี่ยพี่โหดมาเอ้าสกิลว่าวถ้างั้นโอ้ถ้าเขามืดๆนี่คือก็คือไม่เห็นเลยนะครับโอ้ผมแล้วบวกอีกแล้วนะครับผมเลือดก็กระเปี๊ยกเดียวก็ไปผัวกันโอ้ยตายทีมผมแต่ละคนโอ้เขาไม่ตีนะตอนผมกดดาบไว้เขาไม่ตีเลยนะฉลาดแต่ผมเนี่ยไม่ฉลาดโอ้ยเละ6คิว1ตาย6แม่เจ้าแทงผมใจเย็นเพื่อนจะไปยิงแทงใจเย็นนะครับแต่ละตัวเงิน 8,000 ไปแล้วนะ 9,000 ไปแล้วตายอีกแล้วนี่ไงตายแน่ๆนะครับผมไปห้าวอย่างนี้ไม่ตายไม่ตายโอ้ยกดหัวอะไรเนี่ยกดยังไงเนี่ยเอาเข้ามาอย่างนี้
เข้ามาอย่างนี้ก็นะนี่ก็อย่างเท่กดดาบสายฟ้าขึ้นมาไม่ถอยเราจะคิวเขาได้หรือเปล่านะครับผมตายไปแล้ว1ตัวปั๊บอีกตัวนะครับผมจังหวะนี้ค่อนผิวเขาครอบงำนะครับถอยกลับมาไหมปั๊บเทเลพอร์ตผมเต็มแล้วก็ยังคูลดาวน์ช้าอยู่ฟันเข้าไปแล้วไงแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องโหดแหละนะใจเย็นๆเพื่อนมาไม่แตกก็ถือว่าโออดทนนะครับผมต้องอดทนนิดนึงเริ่มมีเสียงปับแล้วนะครับผมปับนี่ฟาดเข้าไปนะครับเอาอีกแล้วนะครับผมบวกกันอีกแล้วนะจ๊ะปั๊บเข้าไปนะครับผมไม่น่าจะรอดนะครับผมจังหวะนี้หิวคิวไปหน่อยนะเอาไงล่ะยิงแทงได้ด้วยนะครับผมยิงแทงต่อไปนะครับผมมามีคาสะเรามีเคสมีคาสะนี่มันอะไรนะแอตแทกออนไททันปะเอาอีกแล้วนะครับผมแทงเราทำงานเก่งมากอะแกบู๊อย่างเดียวเลยวิกวางเรานี่ไงล่ะวิกวางเราสายลุยอยู่แล้วนะครับผมมีเพื่อนๆบอกว่าโอโรจิกำลังจะเกิดอีกนะครับผมไอ้นี่มันก็ถือว่าห้าวดีเหมือนกันนะเนี่ยฮันเดียเนี่ยครับต่อไปมามีคริแล้วนะครับผมตอนนี้ผมจะสู้เขาได้ปะเขาหนีไปแล้วเฮ้ยโอโรจิเห็นอะไรแบบอ้าวตายเอ้าโดนรถชนโอ้โดนรถชนตายนะผมหาเลยอย่าไปตามสิเพื่อนนี่ก็หิวกันอีกแล้วนะเอาพี่แทงของเราไม่มีใครไปเอาโอโรจินั่นไงนี่ไงคือความขิวนะครับผมว่าแล้วผมโดนรถชนตายเนี่ยครับขนาดไม่ได้เมานะเนี่ยคุณผู้ชมโดนโมโมบะไอโมบ้าชนตายไปเลยโหงงเลยเมื่อกี้ก็แต่ถ้าเกิดว่าผมว่าถ้าเกิดว่าเล่นไปสักพักแล้วชำนาญเนี่ยผมว่าก็เล่นง่ายเหมือนกันนะครับไม่ได้เป็นฮีโร่ที่เล่นยากอะไรเพียงแต่ว่าต้องรู้จังหวะในการกดสกิลไอสกิลเคาน์เตอร์ของเขาเนี่ยแหละกับสกิลเทเลพอร์ตให้มันสอดคล้องกับแฟลชของเรานะครับจะได้แบบเข้าได้หนีได้นี่ผมคือเข้าตายอย่างเดียวเลยนะเอาเอ้ยเอาแล้วไอตัวดำๆผมเห็นละคนนี้คนนะนะครับผมมาอีกแล้วครับไม่ตายนะครับมาแล้วเข้ามาแล้วเจมเจม
มาแล้วไอ้รถชนนะครับผมโอ้ยเกือบตายควันดำนะผมโดนควันดำผมว่าผมหนีกันดีกว่านี่ไงได้ใช้จังหวะวาร์ปแล้วนะครับผมแล้วเขาก็เอาโอโรจิไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเหมือนเดิม เสียโอโรจิแน่นอนเสียหรือเปล่าโอ้ยไม่แน่ใจเรื่องเขาน้อยเขาอาจจะเอาไม่ได้ก็ได้นะเอ้าตายไปแล้วหนึ่งน่าจะกำลังตีโอโรจิอยู่หรือเปล่าไม่ตีนะครับแต่ข้างบนปั๊บปั๊บปั๊บเข้าไปนะครับผมจังหวะนี้ไม่สนแล้วครับผมโอโรจิแล้วครับปั๊บปั๊บปั๊บเข้าไปเป็นไงล่ะนี่ไงล่ะอยู่อีกสักตัวดีไหมล่ะนี่เหมือนเก่งเหมือนเก่งนะคุณผู้ชมนี่ไงนี่ไงโอ้โหฟันเข้าไปเพลงด่าสายฟ้าอืมนะผมไม่ลงกดตีอย่างเดียวตัวนี้แล้วก็คิวไปเลยนะครับผมทำได้เพียงแอสซิสต์นะครับผมนี่กิเลนไฟนะครับผมไปมันเคาน์เตอร์ได้ใช่ไหมโอ้โหเลือดเด้งกระจุยเดี๋ยวผมจะลองเคาน์เตอร์ดูหัดเคาน์เตอร์กิเลนไฟดูโอ้โหเลือดไม่ลดแต่เดี๋ยวมันจะแดงๆใช่ไหมมันตายก่อนซะงั้นมาผมยังไม่มีบัฟอะไรทั้งสิ้นเดี๋ยวหาบัฟก่อนโฟกัสออนทาวเวอร์ได้ครับเหมือนเป็นคนเล่นใหม่นะครับไปนี่ดาบถ้าโอ้ดาบนี้เหรอมันจะเวิร์กปะเนี่ยเดี๋ยวปึ๊บมาไหนลองเอาลองหน่อยสิปั๊บปั๊บปั๊บโอ้โหถึกแล้วก็แรงนะคุณผู้ชมแบบแรงมากอ่ะผ่านป้อมทีนี่แบบแป๊บเดียวอ่ะผมว่าแรงกว่ามาในนาเคเองนะครับถ้าเกิดว่าของจะเกิดแล้วเนี่ยลองสิปั๊บปั๊บปั๊บ4ทีคุณผู้ชมจะโอ้โหแรงอะไรขนาดนี้ปั๊บปั๊บปั๊บมันสะใจดีนะคุณผู้ชมเรียบร้อยเหมือนจะแพ้นะครับผมแต่ก็ไม่แพ้เพราะความเกรียนของเพื่อนๆนะครับปั๊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 บเข้าไปปั๊บโอ้โหยังไม่หยุดอีกยังไม่หยุดอีกพวกมันเกรียนดีจริงๆนะตัวนี้นี่ขนาดผมไม่เคยเล่นนะครับเนี่ยนี่คือเล่นครั้งแรกนะคุณผู้ชมมันยังเล่นได้พอได้อยู่นะแต่ถึงว่าจะห่วยๆหน่อยแล้วไม่ได้เล่นยากอะไรขนาดนั้นนะนี่คือแบบครั้งแรกก็ไม่ได้น่าเครียดอะไรนะครับก็ยังพอได้อยู่ก็ถือว่าเล่นง่ายนะครับเป็นฮีโร่ที่เล่นง่ายอีกตัวแล้วก็มีความรุนแรงค่อนข้างสูงนะเหมาะสำหรับเป็นจังเกิลก็ได้หรือว่าจะเป็นท็อปเลนก็ได้นะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าสนใจเนี่ยก็หามาจับจองได้นะสำหรับตัวนี้โยโทฮิเมะนะครับเชื่อว่ามันคุ้มมากๆเพื่อนๆสำหรับสกินร่างนี้นะครับกับราคาแค่นี้แล้วก็จะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆ เล่นเมดหรือว่าเล่นตำแหน่งอื่นเนี่ยซื้อมาตัวนี้เนี่ยเป็นอีกตัวนึงนะครับที่เล่นได้ไม่ยากมากนะครับแค่ฝึกในส่วนของสกิลเอ็นเคาน์เตอร์เนี่ยสกิลเคาน์เตอร์นะครับผมให้มันชำนาญกว่านี้หน่อยก็อาจจะโหดได้เลยนะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงกับฮีโร่ตัวนี้นะครับเม้นด้านล่างได้เลยนะแนะนำติชมนะครับผมเข้ามาได้เลยสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะแล้วก็แน่นอนนะครับอาทิตย์นี้จะมีคลิปรีวิวฮีโร่แบบรีวิวเต็มๆมาให้ดูอีกแน่นอนยังไงต้องขอบคุณผู้ชมมากๆที่กดตามติดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะก่อนที่จะจากกันไปนะคุณผู้ชมก็มีอีกเรื่องนึงที่จะประชาสัมพันธ์ก็คือกิลด์นั่นเองนะครับผม
ตอนนี้กิลของเรานะครับ THQ นี่มีรับสมัครเพื่อนๆนะครับถ้าเกิดว่าอยากมาอยู่ด้วยกันนะครับสำหรับกิลของเราเป็นกิลคนไทยนะแล้วก็อยู่ด้วยกันสังคมค่อนข้างที่จะซอฟต์มากนะเพื่อนๆก็มีแบบพี่ๆน้องๆคุยกันแบบเฮฮาขำขันนะมีทั้ง LINE แล้วก็ Discord นะครับที่สำคัญนะครับการันตีแน่นอน 20% นะครับในการที่จะได้ทองเพิ่มเพราะว่ากิลของเรานี่ activity player ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ในช่วงวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยบางอาทิตย์เนี่ยเราจะมีการจัดกิลวอลนะครับก็คือเป็นการจัดทีมระหว่างสมาชิกในกิลด้วยกันเนี่ยนะครับมาแมชสู้กันนะครับแล้วก็มีทีมงานเป็นคนจัดคู่ให้จัดทีมให้อะไรประมาณนี้นะครับก็สู้กันสนุกสนานนะบางอาทิตย์เนี่ยผมอาจจะไลฟ์สดในการเล่นกิลวอลในแต่ละวีคกันด้วยนะก็ต้องมารอดูกันนะครับเพื่อนๆที่อยากมีกลุ่มพูดคุยกันมีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่เล่นเกมนี้มีที่ปรึกษาหรือว่าจะไปนัดกันเล่นนะครับผมก็สมัครกันเข้ามาได้นะครับสำหรับกิล th_kill นะครับสนุกแน่นอนนะครับสำหรับกิลนี้มีเฮฮาปาร์ตี้กันแน่ๆนะครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับกิล th_kill หรือว่า thq thailand นั่นเองวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ